อดีตปริศพันธ์นะครับมาเริ่มต้นที่ทัพนักเตะช้างศึกของเรานะครับเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนครับนักเตะก็ยืนยันนะครับว่าจะพัฒนาฝีเท้าของตัวเองให้ดีแล้วก็กลับไปภายในอนาคตข้างหน้าให้ดีกว่าเดิมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในเอเชียนคัพเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ47ปีก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยครับโดยสายการบินเอเทียดแอร์ไลน์นะครับก็เที่ยวบิน EY408 นะครับโดยมีตัวแทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลและแฟนบอลไปรอให้การต้อนรับรวมถึงสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวอย่างหนาแน่นนะครับโดยนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็บอกว่าดีใจเลยครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้ตามเป้าที่วางไว้ก็จะยืนยันนะครับว่าจะพัฒนาฝีเท้าตัวเองไปเพื่อช่วยทีมช้างศึกในรายการต่อไปครับถึงแม้ว่าแบบนัดแรกเราจะออกสตาร์ทได้ไม่ดีแต่ว่าอีก2นัดต่อมาอะไรเงี้ยเราช่วยกันสู้เรารวมกำลังใจกันเราเล่นเพื่อกันและกันเราเชื่อมั่นในกันและกันอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเราผ่านเข้ารอบได้อะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าดีใจที่ได้อยู่ในบรรยากาศทีมแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบสร้างได้ด้วยตัวของผมคนเดียวอะไรเงี้ยทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็มันเป็นความรู้สึกดีจริงๆครับในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งอ่ะก็ไม่มีใครไม่อยากชนะไม่อยากมุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติอะไรเงี้ยทุกคนพยายามทำอย่างเต็มที่แต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละว่าความผิดพลาดในเกมอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแหละแต่มันก็เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับข้อผิดพลาดตรงนั้นแล้วก็กลับไปพัฒนาตัวเองใหม่ยอมรับข้อเสียเหล่านั้นแล้วก็กลับไปทำตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับก็อยากขอบคุณแฟนบอลที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เหมือนเชียร์เราอะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆที่ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็พวกเราจะกลับมาพัฒนาตัวเองแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเดิมในรายการต่อไปครับขณะที่แฟนบอลที่ไปรอต้อนรับช้างศึกที่สนามบินสุวรรณภูมิก็บอกว่าพอใจนะครับกับผลงานนักเตะไทยชุดนี้พร้อมกับให้กำลังใจทีมช้างศึกให้สู้ต่อไปด้วยครับก็อยากให้กำลังใจเขานะครับก็ให้สู้ต่อไปยังไงแฟนบอลเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจให้เขาตลอดไปนะครับยังไงเราคนไทยด้วยกันก็เชียร์ไทยไปด้วยกันเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันนะครับฟุตบอลไทยยังไงมันเป็นของคนไทยนะครับเดี๋ยวมันก็จะคู่กับเราไปอยู่แล้วอนาคตมันก็จะพัฒนาไปเองถ้าได้รับความร่วมมือจากแฟนบอลนะครับสำหรับทีมนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ออกสตาร์ทในเอเชียนคัพไม่ดีเท่าไหร่นะครับแพ้อินเดีย1-4แล้วก็มีการปลดมิรวานรายวัชออกไปแต่งตั้งโค้ชโตยครับศิริศักดิ์ยอดญาติไทยขึ้นมาเป็นกุญสือกับตาทัพหลังจากนั้นก็ผลงานดีครับเอาชนะมาเรน1-0เสมอกับเจ้าภาพ1-1นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายก่อนที่จะแพ้ให้กับทีมชาติจีนไป1-2ครับ